อีกจุดหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือและรอไม่ได้นะคะในสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้รุกหนักที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลค่ะล่าสุดมีการปักหมุดรายงานถึงเรื่องนี้นะคะ SOS ขอความช่วยเหลือจากสตูลรายงานจากเกาะหลีเป๊ะโดยคุณสมยศโตหลังนะคะคุณสมยศบอกว่าตอนนี้ทางกลุ่มรัก จังสตูลและภาคีเครือข่ายสมัชรชาคนสตูลเขาตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือชุมชนประสบภยัยโควิด1 9ค่ะจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือเกาะลีเป๊ะนะคะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นเขามีการตั้งโรงพยาบาลสนามกันแล้วและนอกจากโรงพยาบาลสนามพบว่ามีประชาชนจำนวนมากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องกักตัวค่ะ ที่นั่นมีกลุ่มชาวเลอุลักระโวยอาศัยอยู่กว่า350ครอบครัวนะคะถ้าคิดเป็นปริมาณคนก็ประมาณ1,200คนค่ะตอนนี้ทางชุมชนชาวเลตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันเองโดยมีการจัดตั้งอาสาสมาัครให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว แล้วก็แจกจ่ายสมุนไพรให้กับสมาชิกในชุมชนอันนี้เป็นภารกิจหนึ่งในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหน่วยงานรัฐราชการในพื้นที่ด้วยนะคะก็จะเห็นภาพของชุมชนช่วยเหลือกันแล้วก็ภาคประชาสังคมที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนค่ะสําหรับสิ่งของที่ต้องการตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นของจําเป็นในสถานการณ์โควิด -19 แอลกอฮอล์ oh ol, ค่ะทั้งแบบเจลแบบน้ำก็ได้นะคะหน้ากากอนามัยเครื่องวัดไข้ชุด PPE แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งนะคะของใช้จำเป็นอื่นๆยังคงต้องการความช่วยเหลือส่งไปที่เกาะหลีเป๊ะคุณผู้ชมจะส่งไปเป็นของก็ได้ค่ะหรือจะร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็ได้ในจังหวัดสตูลน,นะคะสอบถามไปได้ผ่านทางเพจ Facebook นี้ค่ะรัก จังสตูนนะคะสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับแอดมินแล้วก็ร่วมบริจาคเป็นส่วนหนึ่งกันได้ค่ะสถานการณ์โควิดในภาคใต้ตอนนี้ยังเจอผู้ติดเชือ้อโควิด1 9รายใหม่ในหลายจังหวัดเลยนะคะ